การนี้นะครับจริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับผมเจอกับคุณตรินที่เป็นCEO ของกิจการเพื่อสังคมชื่อ Food Lot Food Waste นะครับในครั้งที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้จะจัดการขยะอย่างเดียวหมายถึงว่าตัวFood Waste อย่างเดียวคือเราต้องการที่จะต่อยอดไปในเรื่องของภาคเกษตรกรรมภาคประมงแล้วก็รวมถึงภาคการท่องเที่ยวแล้วเราก็เริ่มโครงการด้วยการที่เข้าไปสอนเด็กๆในโรงเรียนเราเข้าไปสอนน้องๆในการที่จะเลี้ยงหนอนสอนวิธีเลี้ยงแล้วก็สอนเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับเขาว่าการทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็สอนเรื่องของการขายด้วยการขายก็คือทั้งช่องทางออฟไลน์แล้วก็ช่องทางออนไลน์เราก็เริ่มโครงการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็หลังจากเราเสร็จสิ้นการสอนภายในโรงเรียนใช่ไหมครับเราก็เห็นว่าอาคารของโรงเรียนเนี่ยที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็เลยขอทางโรงเรียนว่าเราจะขอปรับปรุงโรงเรือนอาคารเนี้ยเป็นโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่าออร์แกนิกเวสต์ก็ในส่วนของโครงการเราอะนะครับซึ่งความตั้งใจแรกเลยก็คือเราต้องการที่จะจัดการกับขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาทั้งมวลใช่ไหมครับก็เราต้องการที่จะแยกขยะอินทรีย์ออกมาจากชุมชนให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ประกอบการที่พักโรงแรมต่างๆเราก็เข้าไปทำการพูดคุยกับชาวบ้านว่าในการแยกขยะอินทรีย์เนี่ยมันจะส่งผลดีกับเกาะสีชังของเรายังไงบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทำมาเนี่ยตั้งแต่เราเปิดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเราย่อยขยะอินทรีย์ไปประมาณ7ตันละกับไซส์โรงเรือนเล็กๆแห่งนี้นะครับแล้วก็เราผลิตไข่ไก่ได้จำนวนมากมายในการที่เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านโครงการนี้เป็นโครงการที่นอกเหนือจากการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกเหนือจากการที่จะนอกเหนือจากการที่เราช่วยในการจัดการขยะของเทศบาลของอำเภอได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราว่าเราสร้าง better community ขึ้นที่เกาะสีชังมีส่วนร่วมก็คือที่เราทำอยู่เรื่องเกี่ยวกับขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์นี่เราก็มองเล็งเห็นว่ามันเป็นอาหารหนอนที่ดีที่ไปถึงว่าสามารถนำมาเลี้ยงหนอนเราก็เลยออกรูปแบบโครงการเราจะตอบแทนสังคมยังไงในเมื่อการที่เขาให้อาหารเราโดยที่ว่าโดยแบบให้ฟรีๆแล้วเราก็สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการแยกเศษอาหารก็ออกจากคือมีพลาสติกเราจะไม่เอาพวกหลอดพวกอะไรที่เราจะไม่เอาเราจะเอาเพราะเศษอาหารประโยชน์ที่ผมเล็งเห็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องการกำจัดขยะนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็กำจัดได้ประมาณอยู่ราวๆ2ตันต่อเดือนผมถือว่ามันเยอะอยู่สำหรับเศษอาหารนะผมว่าเป็นเรื่องดีที่สุดตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับเราจริงๆเราทำตั้งแต่เล็กๆเราย่อยเศษอาหารหรือกำจัดเศษอาหารเนี่ยขยะอินทรีย์เนี่ยได้ตั้งแต่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 4-50 โลต่อเดือนจนทุกวันนี้เราทำได้เกือบ2ตันเนี่ยนะครับผมว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่สุดเลยคือการที่เราได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการต่างๆในเกาะสีชังจนถึงวันนี้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเก็บขยะเองด้วยซ้ำไปก็มีชาวบ้านเอาขยะอินทรีย์มาให้ส่งให้เราทุกวันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจทำเนี่ยคือสิ่งที่ตอบเราเลยว่าเราเดินมาถูกทางแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดแค่นี้นะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาต่อเรื่อยๆให้เกาะสีชังแห่งนี้น่าจะเป็นเกาะแรกที่เราสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้ 100% ในอนาคตต่อไป